สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทํานายดวงเรื่องความรักของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2563นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีเลยนะคะคลิปนี้สามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในส่วนของลัคนานะคะก็เข้าไปที่เว็บพยากรณ์ .com หรือไปโหลดแอปพลิเคชันผูกดวงไทยมาจาก Google Play Store ก็ได้นะคะก็สามารถใช้คำนวณหาลัคนาได้ค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเกิดเดือนมกรานะคะเกิดวันที่20มกราแล้วก็ไปเกิดเวลาประมาณ11โมง11โมงครึ่งเนี่ยก็จะเป็นชาวลัคนามีนจะคนที่เกิดวันที่20มกราแต่ไปเกิดตอนประมาณ11โมงครึ่งเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมังกรก็จะเป็นชาวราศีมังกรแต่เวลาเกิดเนี่ยจะไปอยู่ที่ลัคมีนนะคะก็จะใช้เป็นไพ่อันนี้ดูความรักของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนสิงหาคมนะคะในไพ่สาวอาภัพลักษ์นะคะQueen of Swords แล้วก็ได้ไพ่แม่บ้านด้วยนะคะ Queen of Cups ได้ไพ่พ่อมด Magician ได้ไพ่คนช่างฝันได้ไพ่เก้าเหรียญกลุ่มคนทั้ง5แบบนะมีกลุ่มคน5แบบในนี้ซึ่งต่างกันมากอันนี้เป็นตัวแทน Queen of Swords เป็นตัวแทนสาวอาภัพคู่แม่ไม้ผัวทิ้งผัวตายแม่ไม้ผัวทิ้งแม่ไม้ผัวตายผู้หญิงอาภัพคู่คุยรอบขับเป็นตัวแทนแม่บ้านคนที่แต่งงานแล้วเมจิเชียนเนี่ยคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์หมอนะคะคนที่ใช้สมองในการทำงานพวกนักคอมพิวเตอร์ก็ได้อันนี้เป็นพวกมโนนะคะสาวช่างฝันช่างมโนฟุ้งฟิ้งสุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะมโนอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของสาวโสดหนุ่มโสดที่สนใจในเรื่องทำมาหากินนะคะก็เลือกมาแค่5กลุ่มอะค่ะมันก็จะขึ้นมาคนที่มาดูในคลิปเนี้ยก็จะมีทั้งกลุ่มใบแรกเลยเนี่ยอาภัพลักษณ์คนแต่งงานแล้วครูบาอาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักเคมีนักค้นคว้านักวิจัยรวมไปถึงนักคอมพิวเตอร์ด้วยมโนชอบสร้างวิมานในอากาศชอบหลอกตัวเองชอบสร้างวิมานในอากาศไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่สาวโสดที่สนใจแต่เรื่องหาเงินหนุ่มโสดที่คิดแต่เรื่องหาเงินเราจะมาลองดูความรักของคนทั้ง5กลุ่มนี้ดูนะคะจะใช้เป็นไพ่โหราศาสตร์ไทยมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะคะกลุ่มแรกนะคะสาวอาภัพคู่คุยนอฟสอดก็เป็นตัวแทนผู้หญิงผัวทิ้งแม่ไม้นะคะผู้หญิงที่เคยมีแฟนคบกันมา10ปีแล้วเลิกกันไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนคนอาภัพคู่ค่ะคบกับแฟนมาเป็น10ปีแต่ไม่ได้แต่งอะค่ะ27เลขร้ายผัวย้ายเมียแยกนะคะนี่นะคะได้ไพ่จันนะคะจันก็เป็นตัวแทนดอกบัวเสาก็ต้นไม้นะคะจันเสาค่ะได้ไพ่จันเสา27เลขร้ายผัวย้ายเมียแยกในเดือนสิงหาคมเนี้ยก็เป็นเดือนที่ท่านน่ะร้องไห้ทุกคืนนะคะนอนก็ร้องไห้ตื่นมาก็ร้องไห้นะคะทีนี้มาดูคนที่เป็นแม่บ้านนะคะคนที่เป็นแม่บ้านชอบด่าผัวเนี่ยได้ไพ่เนี่ยอังคารพุธนะคะชอบด่าผัวปากจัดด่าเก่งคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วอ่ะได้ไพ่อังคารพุธนั่นก็คือคุณอ่ะ
ูดจานี่แบบขวานผ่าซากมากอ่ะชอบด่าชอบด่าผัวเช้ามาก็ด่าเย็นมาก็ด่าอะไรแบบเนี้ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูกลุ่มคนที่เป็นพวกนักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์นะคะกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์เดอะเมจิเชียนก็เป็นตัวแทนหมอดูได้นะคะคนที่เป็นหมอดูคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์แพทย์นะคะได้ไพ่นะคะทรัพย์จะหาเงินได้เยอะนะคะท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเภสัชกรเป็นหมอเป็นนักคอมพิวเตอร์เป็นหมอดูเป็นร่างทรงเนี่ยจะหาเงินได้เยอะเลยค่ะทีนี้มาดูกลุ่มสาวช่างฝันนะคะพวกมโนค่ะชอบสร้างวิมานในอวกาศนะคะได้ไพ่พุธเสาร์นะคะจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ชนะคดีความชนะศัตรูการเรียนประสบความสำเร็จค่ะแต่ค่อนข้างเครียดทีนี้มาดูกลุ่มสาวโสดหนุ่มโสดนะคะได้ไพ่ราหูนะคะเนี่ยราหูอมพระอาทิตย์เลยนะคะมันเป็นราหูอมพระอาทิตย์เนี่ยถ้าถามถึงเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคำสาปนะราหูอมพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงคุณไสยมนต์ดำหมายถึงคำสาปถูกเจ้ากรรมในเวรสาปแช่งไว้มีเจ้ากรรมในเวรที่เขาอะสาปคุณไว้ในอดีตชาติเนี่ยคุณอาจจะไปยุแย่ให้ผัวเมียเขาเลิกกันไปเป็นเมียน้อยทำลายความสุขของเมียหลวงจึงถูกเขาสาปแช่งมาอาทิตย์ราหูหมายถึงคำสาปค่ะคนที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดที่อยู่ในราศีมีนกับลัคนามีนเนี่ยคุณถูกเจ้ากรรมในเวรสาปแช่งมานะให้ไปทำบุญทำสังฆทานทักถังหนึ่งอ่ะทำสังฆทานสักถังหนึ่งแล้วก็กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรไปค่ะเพื่อให้กรรมเนี่ยมันเบาบางลงนะคะเอาล่ะค่ะมาดูคำแนะนำกันนะคะมาดูคำแนะนำทำแนะนำนะคะก็ได้ไพ่นักรบนะคะโมโหร้ายฉุนเฉียวโกรธมีทัศนคติอันร้ายกาจด่าเก่งปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณมีแนวโน้มทำอะไรแบบสุดโต่งถ้าคุณใช้อำนาจบีบบังคับเพศตรงข้ามมากจนเกินไปหรือไปกดดันเพศตรงข้ามมากจนเกินไปเขาจะเพ่นหนีเอาถ้าคุณไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเพศตรงข้ามมากจนเกินไปเขาจะเพ่นหนีเอาค่ะเพราะเขากลัวนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณมีอารมณ์ทางเพศค่อนข้างสูงมีความต้องการทางเพศสูงคุณอาจจะถูกกิเลสตัณหาราคะถูกกิเลสตัณหาราคะเนี่ยเกาะกุมหัวใจนะคะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเล่นอ่ะใบสุดท้ายเนี่ยแปลว่าจะมีอุปสรรคในความรักช่วงแรกแต่ภายหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จหวานใจผู้น่ารักจะเข้ามาหาคุณเองในไม่ช้าการงานของคุณจะประสบความสำเร็จหมู่คณะของคุณจะขยายตัวขึ้นคุณจะบรรลุเป้าหมายในที่สุดคุณมีโอกาสที่จะได้ไปดินเนอร์กับแฟนมีโอกาสจะได้ไปดินเนอร์กับคนที่คุณแอบชอบจะเป็นการเดินทางที่หรูหราผู้ชายคนนี้เขาอาจจะชวนคุณไปกินอาหารในร้านอาหารหรูๆร้านอาหารหรูภัตตาคารหรูนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยจะรักคุณอย่างซื่อสัตย์ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีทุกท่านโชคดี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 นะคะ